ลดาราปีนี้ของไทยทีวีสีช่อง3นะครับแบ่งทีมกันไปเรียบร้อยแล้วสีฟ้ากับสีเหลืองใครอยู่ทีมไหนบ้างไปติดตามได้จากคุณแชมป์พีรพลครับเหลืองหรือน้ำเงินพูดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องโดนกับผมแชมป์พีรพลคุณผู้ชายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเพราะว่าเห็นข้างหลังมีแต่ผู้ชายแต่วันนี้ผมมีทีเด็ดด้วยนะฮะเพราะฟุตบอลแห่งปีต้องบอกนะครับวันที่10มีนานี้นะฮะฟุตบอลดาราของช่อง3เมื่อวานนี้มีการจับติ้วกันว่าใครจะอยู่สีอะไรแล้วนอกจากผู้ชายแล้วมีโชว์สวยๆจากสาวๆด้วยนะครับแล้วที่เขาฮือฮากันมากๆก็คือเสื้อบอลเสื้อแข่งนี่สวยสุดๆใครที่ยัง50-50ไม่รู้จะเลือกสีเหลืองหรือไม่รู้จะเลือกสีน้ำเงินถ้าดูโชว์นี้รับประกันครับมีคำตอบแล้วต้องบอกว่าดาราพวกนี้ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะครับฝีเท้ามีท็อปช็อตเมสซี่โรนัลโดเนย์มาร์ชิดซ้ายครับโอ้โหคุณผู้ชมครับที่พารากอนเมื่อวานคนเยอะมากโอ้ดารานักแสดงเกือบร้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกฮะก่อนที่เราจะมาจับติ้วว่าใครอยู่สีอะไรมีโชว์จากสาวๆครับต้องบอกนะครับเป็นสาวสวยสปอร์ตเกิร์ลตัวจริงเลยครับคนนึงนี่พ่อนี่เป็นโค้ชมวยจากคิวบานะครับนี่น้องจีน่านะฮะตอนแรกดูไปดูมาผมด้วยคิมเบอร์รี่อีกคนนึงครับชิปปี้ฮะคนนี้คุณผู้ชมรู้จักดีแน่นอนเป็นแฟนของนักมวยไทยอองตวนปินเตอร เอาละครับมาถึงเวลาจับติ้วจับฉลากครับว่าดารานักแสดงของช่อง3เราจะอยู่สีไหนนะครับเสื้อปีนี้สวยเท่เป็นพิเศษครับเพราะได้ FBT ฟุตบอลไทยนะครับแบรนด์ของคนไทยที่เพิ่งสร้างปรากฏการณ์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่มาเลเซียตอนนั้นเนี่ยที่ผมเดินทางไปทำรายการเสื้อ FBT ที่นั่นเนี่ยนะครับมีค่ายิ่งกว่าทองฮะคือวันพิธีปิดเนี่ยคนจำนวนเกือบแสนนะฮะกะจะมาช้อปปิ้งแต่ปรากฏว่าต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าของนี่หมดเกลี้ยงปีนี้ FBT ก็ออกแบบเสื้อนะฮะคอนเซปต์ของเราปีนี้ก็คือ We will love youประมาณนี้เราจะรักคุณมี2 สีครับสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองครับมีพี่อาร์มวิบูลนะฮะเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีกัปตันทีม2 คนครับกัปตันรุ่นใหญ่พี่ป๋อสกิสใจแล้วก็กัปตันเล็กเกรทวินทอนนะฮะมีอเล็กซ์แรนเดลโอ้แค่เปิดมาสีเหลืองก็ขมแล้วฮะเพราะพี่ป๋อนี่ต้องบอกเป็นแฟนบอลตัวจริงนะครับเชียร์ลิเวอร์พูลแบบชัดเจนฮะถ้าคุณเชียร์แมนยูเขาจะอย่างนี้แต่ถ้าคุณเป็นเด็กหงนี่ป๋อครับบ้าบอลจริงฮะส่วนเกรทนี่ผมกับเขาเนี่ยเคยถูกเชิญไปเตะบอลถึงสนามของเรอัลมาดริดมาแล้วนะครับดูลีลาน้องชายผมครับเกรทเยี่ยมสมชื่และดูอีกคนนึงฮะดูท็อปช็อตอเล็กซ์ซีซ่าส่วนพิธีกรคนโปรดของคุณผู้ชมนั้นแน่นอนครับคือในแง่แฟชั่นเนี่ยต้องบอกเสื้อเนี่ยสวยทั้ง2 สีแต่แชมป์ชอบสีเหลืองส้มมากกว่าฮะมันดูผจญภัยมันดูแอดเวนเจอรัสมันดูเหมือนบาร์เซโลน่านี่ฮะเทียบไปดูนะฮะคล้ายไหมครับต่างกันเพราะว่าของเราสวยกว่านะฮะแล้วโชคดีจริงๆครับปีนี้ผมอยู่สีเหลืองครับฉะนั้นปีนี้เชียร์สีเหลืองด้วยนะจ๊ะเราจะแข่งขันกันจริงๆเนี่ยนะฮะวันเสาร์ที่10มีนาคมณราชมังคลากีฬาสถานใครอยากได้ตั๋วฟังให้ดีนะครับวันเสาร์ที่17กุมภานะฮะจะมีการแจกนะครับที่ลานกิจกรรม MCC Hall The Mall บางกะปินะครับตั้งแต่บ่าย2 โมงถึง4 โมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เวลาเดียวกันครับบ่าย2ถึงบ่าย4นะครับชั้น1ครับศูนย์การค้าสเปลนะครับ Future Park รังสิตครับส่วนพวกเรานั้นก็จะเริ่มซ้อมกันวันแรกนะฮะวันจันทร์หน้าครับต้องบอกเลยนะครับว่าฝากเชียร์สีเหลืองเข้าด้วยนะตัว2เจมส์ของเรามั่นใจจัดไปเจมส์มาผมอยู่กับคุณวิบูลย์ทุกปีครับแล้วก็แพ้ทุกปีครับถูกแต่ปีนี้จำดีแต่ปีนี้ครับผมไม่แพ้ครับผมยังไงผมยิงลูกโทษเข้าแน่ผมดูเนี่ยนี่เจมส์จิไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตีกอล์ฟครับครับผม
แล้วก็ไม่ได้เตะบอลด้วยครับครับผมสิ่งที่คุณจะพูดคืออยู่ทีมไหนก็มีค่าเท่ากันครับเราบอกครับเราพร้อมกับเขาเยอะฮะดูสิฮะเสียน้ำเงินว่าไงพวกเรากระซิบกันในทีมนะครับผมเราจะไปซ้อมมาอย่างหนักไม่แพ้แน่นอนใช่ไหมครับเฮ้ยเห็นไหมอันนี้คือความฮึกเหิมของทีมเราแหละดูเหลืองจัดไปสายเหลืองสายเหลืองสายเหลืองจัดไปจัดไปจัดไปดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครชนะนะฮะไปสปอร์ตกูรูครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางประเทศเกาหลีใต้ก็จะเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมียาวไปจนกระทั่งถึงวันที่25กุมภาพันธ์โอลิมปิกฤดูหนาวที่เปียงชางคราวนี้มีนักกีฬาสุดหล่อ2คนของทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่กำลังเป็นที่จับตาในตอนนี้เพราะเป็นนักกีฬาเกย์2คนแรกในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาทีมชาติอเมริกาที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ก่อนลงแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนักกีฬาเกย์สุดหล่อคนแรกคือแอดัมริพอนเป็นนักสเก็ตลีลาหรือฟิกเกอร์สเก็ตอายุ28ปีเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์เมื่อปี2015และคนที่2กัสเคนเวอร์ตี้นักสกีฟรีสไตล์ลีลาผัดผลวัย26ปีเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกฤดูหนาวปี2014ที่รัสเซียเคนเวอร์ตี้เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์เมื่อปี2015หลังจากได้เหรียญเงินโอลิมปิกแล้วแอดัมริพอนเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ให้สาธารณชนได้ทราบเมื่อเดือนตุลาคมปี2015โดยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสเกตติ้งว่าตอนเด็กเขาจำได้ว่ามีความรู้สึกไม่แน่ใจในตัวตนของตัวเองและไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดกับตัวเองอย่างไรทำให้แอดัมได้คิดว่าหากเขากล้าเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์เขาก็จะสามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเขาเป็นและได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งแอดัมบอกว่าหลังจากที่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์ให้สาธารณชนได้รับทราบแล้วเขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกทำให้เขาได้แชมป์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในปี2016เพราะในเวลาแข่งขันเขาได้แสดงให้กรรมการและผู้ชมเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาสำหรับกัสเคนเวอร์ตี้นักสกีฟรีสไตล์ลีลาผัดผลมาเทศวัย26ปีเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกคราวที่แล้วเผยตัวเองว่าเป็นเกย์เมื่อเดือนตุลาคมปี2015ซึ่งเป็นเดือนเดียวและปีเดียวกับที่แอดัมริพอนเปิดเผยโดยเขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร ESPN หลังจากได้เหรียญโอลิมปิกแล้วกัสบอกว่าที่เขาตัดสินใจเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์นั้นก็เพราะอยากให้สาธารณชนได้รับทราบจากปากของเขาเองและต้องการช่วยเด็กๆที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับตัวเขานอกจากนี้กัสได้กระแสตอบรับที่ดีมากจากสปอนเซอร์ซึ่งกัสบอกว่าที่เขาได้รับความสนใจจากสปอนเซอร์เพราะก็มีเรื่องราวที่สามารถเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เรื่องราวเฉพาะชีวิตนักกีฬาที่ฝึกซ้อมและแข่งขันแต่เป็นเรื่องราวการต่อสู้ในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่ทำให้เขาเป็นตัวตนอย่างที่เป็นทุกวันนี้ทิมคาลินส์อาจารย์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสปอนเซอร์ที่ยอมรับในความแตกต่างของนักกีฬาผิดกับสมัยอดีตที่นักกีฬาต้องเสียสปอนเซอร์ไปหลังจากเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ทิมคาลินส์เห็นว่าสปอนเซอร์สมัยนี้ต้องการนักกีฬาที่มีคุณสมบัติ3ประการคือ 1. ประสบความสำเร็จด้านกีฬา 2. นิสัยน่ารักน่าเอ็นดู 3. ความสามารถในการสื่อเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายซึ่งกัสเคนเวอร์ตี้มีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อปัจจุบันนี้กัสมีรายได้จากสปอนเซอร์ปีละประมาณ1ล้านดอลลาร์หรือ32ล้านบาทกัสบอกว่าการแข่งขันโอลิมปิกคราวนี้ในฐานะนักกีฬาเกย์นั้นทำให้เขาเป็นเป้าสนใจและรู้สึกถูกกดดันพอสมควรแต่เขาก็ไม่กลัวว่าการเป็นนักกีฬาเกย์จะบดบังความสามารถในการแข่งขันสกีของเขาโดยบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬาเกย์แต่ถ้าหากว่าเขาชนะการแข่งขันเขาก็เป็นผู้ชนะการแข่งขันอยู่วันยังค่ำไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้เกจิจอแจ้วันนี้แฟนถามมานะครับถามมาว่าในอนาคตจะมีใครคว้าแชมป์รายการแกรนด์สแลมแซงหน้าขวัญใจของผมโรเจอร์เฟเดเลอร์ได้ไหมครับคำตอบก็คงตอบแบบฝรั่งครับมีและไม่มีคือเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่มีใครมาทำลายก็ได้ของเดิมเราคิดว่าบียอนบอกชนะรายการแกรนด์สแลม11ครั้งมากแล้วครับแต่วันหนึ่งครับก็มีคนมาทำลายได้มีพีทแซมพรัสทำ14มากแล้วครับคิดว่าไม่มีใครทำลายแต่สุดท้ายครับโรเจอร์เฟเดเลอร์ก็ทำลายราฟาเอลนาดาลมาทีหลังก็ทำลายอีกดังนั้นการได้แชมป์แกรนด์สแลม20รายการของโรเจอร์เฟเดเลอร์ครับก็ตอบแบบฝรั่งอย่างที่ว่านะครับว่าอาจจะมีหรือไม่มีคนมาทำลายถ้าหากจะมีคนมาทำลายสถิติของโรเจอร์เฟเดเลอร์ได้นี่ใน10ปีต่อไปนี้ครับให้ดูคนเดียวก็คือราฟาเอลนาดาลวันนี้นาดาลได้16ครั้งอายุ31ปีถ้าหากว่านาดาลไม่เจ็บไม่ป่วยและยังมีความมุ่งมั่นอยู่ครับยังเล่นได้อย่างน้อยก็อีก 3-4 ปียังมีโอกาสมากกว่า20ครั้งของโรเจอร์เฟเดเลอร์ถึงเวลาท็อปช็อตแล้วครับเคยเห็นสโนว์โมบิลมั้ยครับเนี่ยครับเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ผสมเจ็ตสกีเป็นพาหนะของเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะครับและถ้าว่าเอาสโนว์โมบิลมาวิ่งในเมืองมาขับในเมืองบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชม
ขับแบบนี้ต้องเก่งจริงๆจึงจะอายุยืนไปแล้วครับแล้วก็ต้องมีโชคช่วยด้วยนะครับช่วงนี้คงจะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของหมอกควันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากคุณโบตันจุฑาทิพย์ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบอกข่าวเล่าอากาศกับดิฉันโบตันจุฑาทิพย์ภักดีกุลนะคะผ่านไปแค่ข้ามคืนเดียวค่ะอากาศหนาวเย็นในบ้านเรานั้นเริ่มร้อนขึ้นค่ะทำให้นอกจากหมอกควันและค่าฝุ่นละอองที่เจออยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ยังมีหมอกหนาเข้ามาสมทบอีกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรด้วยนะคะโดยสาเหตุที่หมอกเกิดขึ้นเพิ่มนั้นนั่นก็คือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนนั้นอ่อนกำลังลงค่ะไทยจะมีหมอกต่อเนื่องไปแบบนี้อีก 2-3 วันนะคะและสาเหตุเดียวกันนี่แหละค่ะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ช่วงเช้านั้นเย็นน้อยลงค่ะดูได้จากตัวเลขอุณหภูมิที่ปรับสูงขึ้นนะคะขึ้นมาถึง 1-2 องศาแล้วในวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เขตคลองเตยวันนี้ 23.5 องศานะคะคุณผู้ชมคะสามารถท่องจำได้ง่ายๆค่ะเมื่อเราหนาวเย็นต่อเนื่องมาหลายวันพออากาศอุ่นขึ้นตอนเช้าก็จะเกิดหมอกขึ้นนะคะแล้วทำไมถึงจะต้องจำเพราะเหตุการณ์แบบนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนค่ะหากดูตามแบบจำลองนี้นะคะตอนที่มวลอากาศเย็นนั้นปกคลุมอยู่เราจะมีอากาศที่หนาวเย็นแต่พอมวลเย็นนั้นอ่อนค่ะลมร้อนชื้นก็จะเข้ามาแทรกความเย็นที่ยังมีอยู่จึงทำให้ไอน้ำนั้นเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองหมอกปกคลุมบริเวณพื้นดินค่ะฉะนั้นยิ่งอากาศอุ่นขึ้นมากเท่าไหร่หมอกก็จะหนาขึ้นมากเท่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเกิดตามหุบเขาก็จะยิ่งกักหมอกไว้ได้หนาและนานขึ้นด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหขอพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่เสี่ยงหมอกหนาๆและเป็นอุปสรรคในยามเช้าในการสัญจรใช้รถใช้ถนนอยู่ที่7จังหวัดภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางยิ่งถนนเส้นที่ขึ้นตามดอยประจำอย่างเส้นลำปางและแพร่เป็นพื้นที่ที่เกิดหมอกหนาประจำนะคะใครที่เดินทางทั้งทางรถช่วงเช้ามืดนะคะตี4จนถึง8โมงเช้าจะเจอปัญหาทัศนวิสัยหรือว่าระยะการมองเห็นนั้นต่ำกว่า500เมตรถึง1กิโลเมตรให้ใช้สัญญาณไฟหน้ารถชะลอความเร็วเวลาสัญจรผ่านหมอกหนาๆกันด้วยนะคะรวมถึงปัญหาที่มีอยู่เดิมค่ะคือหมอกควันจากการชิงเผาและค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือและกรุงเทพค่ะเจอพ่วงหมอกควันและหมอกธรรมชาติช่วงนี้อากาศก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นด้วยย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะสำหรับเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดปอดแล้วก็กลุ่มโรคทางเดินหายใจไม่ควรออกไปที่โล่งแจ้งส่วนบุคคลทั่วไปออกไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยนะคะแล้วมาปิดท้ายกันที่อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะไทยตอนบนอากาศเย็นหายไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิปรับสูงขึ้นได้อีก 1-3 องศาเว้นตอนบนและพื้นที่ภูเขาสูงของเหนืออีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นส่วนกลางวันอากาศร้อนจากแดดทั่วไทยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาที่ภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้มีแค่เพียงฝนเล็กน้อยคลื่นลมเบาลงแล้วทั้ง2ฝั่งสามารถใช้ชีวิตตามปกติทั้งทางบกเรือทะเลยาวจนถึงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะและทั้งหมดนี้คือบอกข่าวเล่าอากาศวันนี้ช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะไปชมข่าวรอบวันกันต่อเลยค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ตรวจสอบรถโดยสาร2แถวที่มีแรงงานชาวเมียนมาโดยสารมาเต็มคันรถบนเส้นทางอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองถึงจังหวัดชุมพรจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและหนังสืออนุญาตทำงานพบว่ามีแรงงานปลอมแปลงเอกสารเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่จำนวน8คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคนขับรถไปสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและประมงเข้าพบพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้อย.กวดขันในการตรวจสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยรวมถึงปริมาณสารตกค้างในสินค้าเกษตรและเรื่องสินค้าประมงแปรรูปยืนยันทุกสมาคมที่เป็นสมาชิกของการค้ามีการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตไม่ให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางกระบี่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินนำที่ดินหมดสัมปทานและพื้นที่นอกเขตที่ถูกกลุ่มในทุนบุกรุกจำนวนหลายหมื่นไร่มาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านตามมติครม.ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่ดินหมดสัมปทานร่วมกับชาวบ้านและหยุดการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่หมดสัมปทานจนกว่าจะมีการจัดสรรที่ดินใหม่ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลมูลค่า30ล้านบาทว่ายังไม่ได้รับสำนวนจากตำรวจภูธรภาค7แต่ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว
และยืนยันว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อรูปคดีส่วนการเรียกสอบพยาน40ปากและแม่ค้าลอตเตอรี่กองปราบยังไม่มีการดำเนินการส่วนประเด็นที่ทนายความของร้อยตำรวจโทจรูญโพสต์ Facebook เป็นขั้นตอนปกติที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการอยู่แล้วชาวบ้านข้างเคียงที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านจากเหตุผู้ระเบิดในพื้นที่บ้านนิ้วซอยตำบลบ้านนิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบ้านได้รับความเสียหายรวม5หลังชาวบ้านได้เข้าสำรวจความเสียหายของบ้านและเก็บข้าวของเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมทั้งตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุผู้ระเบิดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเผยถึงแผนงานสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินหลังมีปัญหาทำให้ล่าช้า1ปีตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานก่อสร้างจนสามารถเริ่มก่อสร้างได้ปลายเดือนมกราคม2560ปัจจุบันแผนงานก่อสร้างคืบหน้าแล้วร้อยละ55กลับมาทันแผนก่อสร้างที่คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2562เพราะได้นำเทคนิคการก่อสร้างรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชนถนนสาย1บริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟใต้ดินในย่านธุรกิจของอำเภอโฟชานของมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของจีนเกิดการยุบตัวและพังถล่มเมื่อคืนวานนี้เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ8รายบาดเจ็บอีก9คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่อีก3คนสูญหายจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมส่วนสาเหตุของการทรุดตัวของถนนยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเกิดเหตุบอลลูนนำเที่ยวพร้อมผู้โดยสาร16คนต้องลงจอดฉุกเฉินในเมืองดิกสันครีกทางเหนือของนครเมลเบิร์นออสเตรเลียวานนี้หลังบินขึ้นจากเมืองเกลนเบิร์นเพียง20นาทีทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บ7คนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุกระเช้าโดยสารมีปัญหาก่อนจะลงจอดฉุกเฉินส่วนสาเหตุที่ต้องลงจอดฉุกเฉินยังไม่ทราบแน่ชัดปิดท้ายวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปดูงานวันแตงโมโชว์กรงนกนะครับที่อำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรงานนี้คึกคักมากๆนะครับมีคนมาร่วมกันจำนวนมากเป็นประจำทุกๆปีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ